ตุกี้สุดารัตถึงกับมองบนหลังต้นหอมชวนกินหมูกระทะในเวลานี้เป็นนักแสดงพิธีกรสาวอารมณ์ดีที่มักจะออกมาเรียกเสียงหัวเราะให้กับแฟนๆอยู่เสมอสำหรับตุกี้สุดารัตที่ล่าสุดตุกี้ได้โพสต์ภาพขณะที่กำลังนั่งกินหมูกระทะเวลา4ี่โมงเย็นกับสาวต้นหอมสกุลตลาพร้อมลงแคปชั่นว่าประสบการณ์ในชีวิตกินหมูกระทะตอน16บหนาฬิกา เกิดมาเป็นคนนี่คือครั้งแรกและเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตขอบคุณผู้ร่วมประสบการณ์ผู้หาร้านและผู้ชวนมาแอดดีเจต้นหอมซึ่งถังต้นหอมเองก็ยังโพสต์ว่าบนสุดชวนมากินหมูกระทะ4โมงเย็นแอดตุก,กี้66งานนี้ก็ทำเอาแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบเลยว่าดูจากสายตาแล้วนั่นควรแยกคนละเตาคะ่ะฮ่าฮ่า่าอย่าใช้ตะเกียบแทงกันนะคะแม่สายตาเป็นมิตรชัดเจนพี่หอมมาตรงเวลา สรุปเลทไหมคะตบนะคอมเมนต์ชาวเน็ตเป็นการกินหมูกระทะที่เหมือนจะร้อนมากๆค่ะ